สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันมาค้างกันไว้ที่ธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเป็นธาตุสุดท้ายแล้วนะคะที่ต้องทำให้ขออภัยหายไป2วันขออภัยพลังหมดอาจารย์พลังหมดทุกวันเลยอะไรวะโอเคเป็นการดูดวงแบบตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้มาตัดสินใจอะไรครั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะน้ำจ๋าโอเคไหมเป็นการดูดวงอย่างที่บอกเป็นการดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูสร้างพลังบวกๆให้กับตัวเองนะคะชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ว่ารักคุณจะเป็นเช่นไรคุณก็ยังต้องกินข้าวโอเคไหมจ๊ะมาสร้างพลังกันสร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เจอเรื่องเลวร้ายที่เจอเรื่องที่ไม่ดีหรือหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกๆให้นะจ๊ะมาจ้ะ1ไม่ใช่16ถึง31พฤษภาคมนี้จ้ะใบแรกมีคนทำอะไรรับหลังคุณอาจารย์น้ำจ้ะว้าวจะชาวเวอร์เฉดไม้เท้าการขอโอกาสยังถือใครไว้ในมือกำไว้นั่นเลยถือใครไว้เอ่ย5ดาบทะเลาะกับใครเข้ามาจ้ะไปทะเลาะกับใครเข้ามาอย่าไปทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนิ่งไว้คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคนที่คุณรักเขาบอกเหนื่อยเขาคนฉลาดนะจ๊ะเขาสืบเขาส่องเขาบล็อกคุณไปแล้วหรือยังเขาก็ถือคุณไว้เช่นกันคุณถือเขาก็ถือคุณไว้เหมือนกันแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะในอนาคตนี่แหละบางทีมันก็คดๆงอๆอนาคตของเราเนี่ยนะจ๊ะไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์แต่เราทำทุกวันให้เพอร์เฟกต์ได้นะจ๊ะหาพลังงานบวกให้กับตัวเองบ้างถ้าชีวิตมันเหี่ยวเฉาลันลาลันลาอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะพลังงานเมนเนจี้หลักของคุณ1ใบในด้านความรักของคุณ5ใบคนที่คุณรัก5ใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต5ใบจ้ะพลังงานหลักของคุณเป็น7ดาบ7ดาบคืออะไรอ่ะมีใครทำแล้วรับหลังคุณเหรอเป็นลักษณะของไพ่ย่องๆอ่ะคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีคนขโมยความคิดก็ได้เป็นการขโมยความคิดขโมยของการทำอะไรรับหลังการถูกนินทาว่าร้ายคบคนที่ไม่จริงใจมีรักซ้อน1ซ้อน2ซ้อน3นะคะแต่ไม่เป็นไรความจริงจะถูกเปิดเผยนะจ๊ะเป็นลักษณะของการที่แอบปิดบังซ่อนเร้นใครอาจจะกระทำกับคุณหรือคุณอาจจะกระทำกับใครก็ได้นะคะทำงานธุรกิจที่ผิดกฎหมายระวังนะอย่างเช่นรับหวยระวังเจ้าชะตาตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความฉลาดแกมกงเล็กๆอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นหรือคุณอาจจะมีคนคุยหลายๆคนก็ได้คนนู้นก็คุยคนนี้ก็คุยคนนึงก็คุยก็ได้เช่นกันหรืออาจจะมีคนที่คุณคุยเขาทำอะไรรับหลังคุณเช่นนินทาว่าร้ายเขาอาจจะไม่ซื่อกับคุณเขาอาจจะไม่ได้รักคุณจริงเขาอาจจะรักหลอกจึงมาหยอกเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณจริงๆนะคะโอเคไหมน้ำไพ่5ใบของคุณ The Traveler โอ้ว้าว7ไม้เท้าจาก Page of Pentacles ค่ะ Queen of Pentacles แล้วก็5ดาบที่ผ่านมาอะไรพังๆไปจ้ะเลิกราอย่าร้างเลิกกับใครมีความรู้สึกว่ามันพังลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกสูญเสียทุกอย่างเสียอะไรก็ได้แต่เงินอย่าไปเสียเข้าใจใช่ไหมเสียใจได้อย่าเสียตังค์มีความรู้สึกว่ามันพังลงไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณมีอุปสรรคกับปัญหาในความรักครั้งนี้มากมายคุณพยายามเหมือนความรักของคุณต้องแข่งแย่งแข่งขันแข่งแย่งแข่งขันพยายามที่จะต่อสู้กับคนที่เข้ามาใช่ป่ะคนที่ไม่ชอบอาจจะเป็นคนที่แฟนลี่หรือคนที่คนคุยเยอะๆหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีคนเข้ามาเยอะๆหรือเปล่าหรือคุณต้องไป
แข่งแย่งแข่งขันกับใครเขาค้าไปแข่งแย่งอะไรมาช่วงชิงอะไรมาซึ่งมันก็มีแต่ปัญหาค่ะชีวิตมีแต่ปัญหากับอุปสรรคทั้งนั้นรักไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่เพจออฟเพนทาเคิลมาบอกว่าคุณอยากได้อะไรจ๊ะคุณอยากได้โอกาสหรือใครมาขอโอกาสจากคุณน่ะคนที่คุณถือเขาไว้ในมือหรือเปล่า Queen of Pentacles คนที่ไม่ดราม่ากับใครเขายังถือคุณไว้ในมือนะเขาก็ถือคุณไว้ในมือคุณก็ถือเขาไว้ในมือ5ดาบเป็นการทะเลาะคุณอาจจะทะเลาะกันแบบรวดเร็วกระทันหันจบกันแบบไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะคุณเครียดวิตกกังวลวิตกจริตนอนไม่หลับพยายามมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน3ถ้วยคนเก่าคนไกลคนที่อยู่อาจจะเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันการเป็นเพื่อนรับแปลมาเป็นคนรักหรือคนรักของคุณหรือตัวคุณเองมีใครข้างกายแล้วค่ะเพราะฉะนั้น3ถ้วยอาจจะเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ได้นะจ๊ะขออีก1ใบให้กับ3ถ้วยหรือคุณอาจจะได้ไปเฉลิมฉลองกับใครไปงานแต่งไหมไปกินเลี้ยงสังสรรค์หลังเลิกงานเดอะชาริออตมาบอกว่ามันยากลำบากจริงๆคนรักของคุณอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือมีความแตกต่างเรื่องของฐานะอายุภาษาหรือสถานภาพที่คุณไม่โสดแล้วเขาโสดหรือเขาไม่โสดแต่คุณโสดก็เป็นไปได้คุณอาจจะคุยกับราศีเดอะชาริออตราศีกรกฎค่ะกรกฎไฟเมษสิงธนูรมเมถุนตุลกุมน้ำกรกฎเมษพฤศจิกนะคะขอโทษทีค่ะจันเบาเสียปิดเสียงนิดนึงมันยากลำบากในความสัมพันธ์นี้แต่ยังมีคนดึงดันและดื้อด้านที่จะอยากจะมีความสัมพันธ์นี้และไปต่อจ้ะมันมีคนอยากไปแต่จะไปได้ไหมต้องถามอีกคนนึงด้วยคุณอยากจะไปแต่เขาอยากไปกับคุณไหมต้องถามเขาด้วยเขาได้ไพ่10ไม้เท้าค่ะ The Magician Page of SwordsKing of Pentacles ขออภัยค่ะ10ไม้เท้ามาบอกว่ามันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยที่ผ่านมามันเหนื่อยค่ะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเหน็ดค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวเหมือนแบบคนที่ไอ้มาขอโทษค่ะ9ไม้เท้าไม่ใช่10ไม้เท้า9ไม้เท้าค่ะ9ไม้เท้าคือความยุ่งยากการต้องฝ่าฟันเขาบอกว่าความรักครั้งนี้ของเราเนี่ยประมาณว่ามันเป็นเรื่องของความรักที่มันไม่ค่อยราบรื่นความรักที่มีแต่อุปสรรคความรักที่ทำอะไรก็ล้มเหลวนะคะเขาเบื่อละเขาอยากจะจบกับมันแล้วหรือเปล่า The Musician บอกว่าเขาเป็นคนฉลาดคนนี้คุณอาจจะคุยกับครูที่เป็นคนที่เป็น The Musician เป็นคนฉลาดเป็นนักวิชาการนักวิจัยได้หมดคือคนที่ฉลาดเป็นครูก็ได้ Page of Swords มาบอกว่าเขาปิดกั้นคุณแล้วไหมเขาสืบเขาส่องเขาปิดกั้นเขาบล็อกใจเขาแล้วค่ะแต่เขายังมีใจให้กับคุณอยู่นะแต่เขาจะไม่ทำอะไรเขาจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไปได้แบบเรื่อยๆปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะเขาอยากจะกลับมาคุยกับคุณแบบดีๆเขาบอกว่าความรู้สึกที่เขาอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่เขาไม่สามารถเลือกได้ถ้าคุณบอกให้เขาเลือกอะไรสักอย่างเขาเลือกไม่ได้ค่ะเขาไม่สามารถเลือกก็ได้ช้อยส์สองช้อยส์ทางสองทางเขาไม่เลือกโอเคไพ่5ใบในแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ2ไม้เท้าค่ะ Age of Swords แล้วก็ King of Swords 8ถ้วยแล้วก็ The Hangman การรอค่ะการเฝ้ารอการเคลียร์ปัญหาคาใจการเคลียร์การพูดคุยการที่ต้องพูดกันว่าเราจะเป็นอะไรกันหรือคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาปากคอร้อนร้ายมากคนนี้แบบว่าไม่ค่อยทำอะไรหรือพูดอะไรไม่ค่อยรักษาน้ำใจใครเป็นคนขี้ประชดประชันคุณทำอะไรเข้าไปเขาก็ทำกับคุณ10เท่าอ่ะประมาณนั้นอ่ะเขาเดินจากคุณไปแล้วไหมจ๊ะหรือคุณเดินจากเขาไปแล้วเพราะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ The Hangman มาบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกดดันรู้สึกเจ็บปวดกับคนที่ใจร้อนมีคนไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วค่ะมีคนไปเริ่มต้นใหม่แล้วเขาบอกว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณถูกอยู่คนเดียวก็ได้น้ำคุณไม่ยอมหักอ่ะคุณไม่ยอมงอคุณยอมหักเขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่สำเขากักตัวเองอยู่ในความทรงจำเดิมๆการกักขังกับสิ่งเดิมๆเขาจะจบกับคุณแล้วค่ะเขาบอกเขารักคุณแต่การรักคุณไม่ได้ช่วยอะไร
ไม่ได้ช่วยชีวิตเขาดีขึ้นหรือการรักรอบคบการแอบคบมันเป็นเวรกรรมเป็นการคบกันโดยที่เป็นลับๆกันอยู่สองคนไม่มีใครรู้เขาไปรักตัวเองแล้วเขาบอกว่าเขากลับรักตัวเองแล้วเพราะในความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่ตัวเลือกค่ะคุณไม่เลือกเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทำอะไรเพื่อคุณเช่นกันในเมื่อคุณก็ไม่เลือกที่ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาหรือจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เลยแต่เขาติดบ่วงติดห่วงกับคุณอยู่นะมันเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันและกันอยู่นะคุณล่ะทำยังไงคิดยังไงกับเขา10ดาบคุณก็เจ็บ10ดาบดิ้นกระเดากระเดาเดวิลคุณบอกจบก็ได้คุณอยากจะไปบวชแล้วใช่ไหมบางคนจะไปบวชแล้วคุณกลัวความสัมพันธ์ที่มีมันถูกเปิดเผยหรอคะคุณเดินทางไปไหนการเดินทางการร้านจิตใจใครไปขอพรกับพระมาหรือความสัมพันธ์นี้คุณบอกว่ามันให้ความชัดเจนไม่ได้ค่ะให้สถานะไม่ได้ให้ได้แค่เพื่อนจ้ะเป็นได้ที่ดีที่สุดแค่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันคุณบอกว่าคุณลองคิดดูแล้วทบทวนไต่ตองวิเคราะห์พินิจคุณเงียบใส่เขานิ่งใส่เขาแล้วคุณพยายามทำใจกับความสัมพันธ์ที่มันน่ากังวลตอนนี้โอเคไหมจ้าน้ำโอเคต่อคนที่จบไปแล้วคนที่เบรกไปแล้วคนที่ไม่คุยกันคนที่ไม่พูดกันคนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันต่างคนต่างเงียบต่อกันจะกลับมาคุยกันได้ไหมคะจะยังมีการกลับมาไหมมีการกลับมาไหมมีเดอะฟูมีคนฉลาดมีคนไม่คิดอยากจะลงเอยกับใครเที่ยวเล่นไปเรื่อยลันลาลันลาลันลาแล้วก็ไปทำงานเดวิลอาจารย์มองว่ากลับค่ะการกลับมาครั้งนี้แต่การกลับมามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันมาจากการโกหกค่ะคำโกหกคำโตเลยด้วยเพราะฉะนั้นเขาพูดอะไรกับคุณหรือคุณพูดอะไรกับเขาไม่น่าเชื่อถือพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดประมาณนั้นการเริ่มต้นใหม่กับใจที่ต้องการเพราะว่ายังมีความผูกพันกันอยู่ความผูกพันที่มีมันเป็นความผูกพันทางกายหรือทางใจถามคุณดูมันเป็นความรักจริงๆหรือเป็นความรักที่เป็นรักที่เป็นตัวเลือกกันแน่รักจริงหวังแต่งหรือรักจริงหรือรักจริงมาเพื่อมาหลอกจ้ะอ่ะกลับมาแล้วจะดีไหมอาจารย์มองว่ากลับนะคะมีคนตามสืบตามส่องมันมีความรู้สึกดีๆให้กับกันมันมีความรู้สึกว่าต้องคุยกันมันมีความรู้สึกว่าถึงจะยากลำบากเขาเป็นคนมีเสน่ห์คุณขี้หึงขี้หวงจะเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากส่องเขาคุณวางแผนการทำอะไรบางอย่างอยู่ชาริออตยากลำบากจริงๆในความสัมพันธ์นี้ค่ะถึงมันจะมีใจตรงกันแต่มันมีความเป็นไปไม่ได้รักที่เป็นไปไม่ได้รักในวันที่สายรักในวันที่ผิดรักในวันที่ไม่ใช่โอเคไหมคุณเป็นคนแฟลลี่น่ะนะน้ำคุณเป็นคนเจ้าชู้เล็กๆประมาณนั้นอ่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๊ะคุณเดินจากอยากเดินจากเขาในอดีตเขาเดินจากคุณไปหรือคุณเดินจากเขาไปคุณอยากไปบวชแล้วค่ะคุณเน่งคุณเน่งใส่เขาแต่คุณยังกักเขาอยู่คุณบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรจะเอื้อนจะเอ่ยจะบอกจะอธิบายได้เพราะคุณมีคนของคุณอยู่แล้วค่ะคนของคุณคาโดอยู่นี่คุณไม่เลือกเขาหรอกค่ะคุณเลือกคนของคุณเพราะฉะนั้นคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนคุยคุณมีคนคุยหลากหลายคุณเป็นคนอัธยาศัยดีมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากคนก็พร้อมที่จะเข้ามาหาพูดคุยโอเคไหมเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะเขาฝากบอกว่าเขาเหนื่อยมามากแล้วค่ะเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกในความรักครั้งนี้แล้วเขาจะจบกับมันเขาวิ่งตามคุณเหนื่อยแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเสียใจมากแล้วเขาจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วค่ะบางคนมีครอบครัวมีลูก2คนบางคนไม่มีบางคนกลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือกับครอบครัวค่ะในที่นี้ไม่คุณก็เขาใครบางคนต้องมีครอบครัวแล้วแน่ๆจ้ะเขาบอกเขาเสียใจเสียใจเสียดายเสียวันเสียดายความรู้สึกเสียดายวันเวลาเสียดายความสัมพันธ์เสียดายใจเขาไม่เป็นตัวเลือกของคุณเขาจะจบกับมันคุณฝากบอกเขา5ใบคุณบอกว่าฉันจะกลับมารักตัวเองและไปทำงานถึงฉันจะกักขังความทรงจำถึงฉันจะคิดถึงแต่ในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไปกันไม่ได้คุณไม่ทุ่มเททุ่มใจให้เขาหรอกถ้าไปกันไม่ได้ก็ได้แต่มองเฝ้ามองดูเขาเดินจากไปเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีทั้งเหตุและผลคุณสองคนรู้ดีว่ามันคืออะไรไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้และไม่สามารถบอกอะไรได้เลยขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับน้ำจ้ะ10ดาบ1ดาบเด็กถือดาบการขอโอกาสเหรอโอเคเว
Queen of Pentacle Page of Pentacle แล้วก็6ไม้เท้าไพ่แนะนำว่าเจ็บไหมถามตัวเองสิเจ็บ10ดาบนอนดิ้นกระเดากระเดาแบบนี้คุณอยากได้จริงๆเหรอความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสุขแค่ชั่วขณะเป็นความต้องการเป็นความอยากแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วคู่ชั่วยามคุณอยากได้มันเหรอเอาใจไปผูกกับใครเขาไว้ซึ่งการผูกจิตผูกใจนั้นคุณไปผูกกับเขาก็มีแต่ทำให้คุณทุกข์ไม่ได้มีความสุขขึ้นมาต่อให้คุณให้โอกาสเขาหรือเขาให้โอกาสคุณแล้วกลับมารักกันอีกครั้งความรักครั้งนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับไปยืนในที่ของคุณกลับไปยืนในที่ที่คุณควรยืนกลับไปอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่มันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขกว่าไหมถ้ามันมีก็กลับไปถูกที่ถูกคนถูกเวลาโอเคไหมน้ำจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีคิดดีๆสวัสดีค่ะ